สวัสดีครับผมเบลเองนะครับใครยังไม่ได้กด Subscribe ที่ช่องนี้นะครับกดที่ใต้คลิปนี้ก่อนได้เลยนะครับวันนี้ผมมีมือถือสำหรับคนที่งบน้อยนะครับมาแนะนำกันอีกแล้วแต่คราวนี้เนี่ยมากับราคาไม่ถึง 4,000 บาทนะครับซึ่งก็จะมีทั้งรุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวแล้วก็รุ่นเก่าๆที่ยังน่าสนใจอยู่นะครับแล้วจะมีรุ่นไหนน่าสนใจกันบ้างนะครับก็ไปดูกันเลยครับสำหรับรุ่นแรกของเราในวันนี้นะครับ Redmi 8เป็นมือถือที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อประมาณต้นเดือนที่ผ่านมานะครับอัดแน่นไปด้วยสเปคที่คุ้มค่ากับราคา 3,990 บาทมาพร้อมกับหน้าจอ IPS LCD 6.21 ความละเอียด HD+ ซึ่งรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นเดียวที่ให้กระจกกันรอยแบบ Corning Gorilla Glass 5นะครับแถมยังมีโหมดถนอมสายตาอีกด้วยสามารถลดแสงสีฟ้าได้ถึง 20% เลยทีเดียวใช้ชิปเซตหน่วยประมวลผลเป็น Snapdragon 439ความเร็ว 2.0 GHz ให้แรมมา3นะครับแล้วก็ลอมอีก 32 GB บอกได้เลยว่าราคาไม่ถึง 4,000 นะครับก็ได้ชิปเซต Snapdragon เหมือนกันส่วนเรื่องการถ่ายภาพเนี่ยจะเป็นกล้องหลังคู่นะครับแบบ AI ตัวแรกเนี่ยจะเป็นเลนส์12ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็เลนส์ที่2เนี่ย2ล้านพิกเซลเอาไว้จับระยะชัดตื้นนะครับมีไนท์โหมดเพื่อช่วยในการถ่ายภาพในที่แสงน้อยให้ดีขึ้นส่วนกล้องหน้าเนี่ยให้มา8ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็มี AI Beautify Selfie ด้วยรุ่นนี้นะครับรันบนระบบปฏิบัติการ Android Pie 9.0 นะครับครอบทับด้วย MIUI 9นอกจากนี้นะครับก็ยังรองรับถึง2ซิมมีสแกนลายนิ้วมือที่ด้านหลังเครื่องนะครับและพอร์ตการเชื่อมต่อเนี่ยก็เป็น USB Type C ด้วยนะครับยังไม่หมดนะครับยังมี IR Buster อีกด้วยที่สามารถควบคุมอุปกรณ์นะครับแล้วก็สั่งงานเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านได้นะครับส่วนเรื่องแบตเตอรี่เนี่ยให้มาถึง 5,000 มิลลิแอมเลยราคา 4,000 บาทคุณได้แบต 5,000 ด้วยนะแล้วก็รุ่นนี้นะครับรองรับชาร์จเร็วถึง18วัตต์แต่ว่าในกล่องเนี่ยเขาแถมมาให้แค่10วัตต์นะครับคุณก็ต้องซื้อเพิ่มมาเองรุ่นนี้นะครับมีให้เลือก3สีนะครับเป็นสีดำสีแดงแล้วก็สีฟ้านะครับซึ่งรุ่นนี้นะครับราคา 3,990 บาทแต่ว่าสเปคเนี่ยถือว่าจัดเต็มกว่ารุ่นอื่นมากๆเลยนะครับสำหรับรุ่นที่2ของวันนี้นะครับ Vivo Y11เป็นรุ่นที่เพิ่งเปิดขายนะครับได้ไม่ถึงอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองมาพร้อมกับดีไซน์หรูนะครับซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากอัญมณีนั่นเองด้วยเทคโนโลยีการผลิตสีระดับพรีเมียมนะครับสามารถไล่เฉดสีได้สวยอย่างมีระดับมาพร้อมกับหน้าจอ LCD Halo Full View Display นะครับขนาด 6.35 นิ้วความละเอียดเป็น HD+ นะครับซึ่งมีพื้นที่ขอบจอที่แคบลงส่วนเรื่องการใช้งานทั่วไปแล้วก็การเล่นเกมนะครับมาพร้อมกับCPU Snapdragon 439เหมือนรุ่นแรกเลยนะครับความเร็ว 2.0 GHz นะครับพ่วงด้วย GPU Adreno 505มาพร้อมกับแรม 3 GB นะครับแล้วก็รอมอีก 32 GB ซึ่งเรียกได้ว่าสามารถใช้งานทั่วไปได้ครอบคลุมมากๆเลยนะครับสำหรับ CPU รุ่นนี้ส่วนเรื่องการถ่ายภาพเนี่ยก็มาพร้อมกับกล้องหลังคู่นะครับตัวแรกเนี่ยเป็น13ล้านพิกเซลนะครับ F2.2 แล้วก็เลนส์ที่2นะครับเป็นเลนส์ Depth Sensor ขนาด2ล้านพิกเซลซึ่งไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพวิวนะครับหรือว่าเป็นภาพมุมกว้างเนี่ยหรือว่าจะถ่ายภาพบุคคลก็สามารถเก็บภาพได้อย่างน่าประทับใจนะครับส่วนกล้องหน้าเนี่ยให้มา8ล้านพิกเซลนะครับ F1.8 เพราะมี AI Face Beauty นะครับที่ทำให้ภาพเซลฟี่ของคุณเนี่ยคมชัดยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สวยยังเป็นธรรมชาติอีกด้วยซึ่งนอกจากนี้นะครับก็ยังรองรับ2ซิมนะครับแล้วก็มีสแกนลายนิ้วมือที่ด้านหลังนะครับส่วนแบตรุ่นนี้เนี่ยให้มา 5,000 มิลลิแอมเหมือนกันนะครับแล้วก็รองรับการชาร์จเร็วนะครับ10วัตต์ซึ่ง Vivo Y11 นะครับก็มีเทคโนโลยีในการช่วยให้ประหยัดพลังงานมากขึ้นอีกด้วยนะครับใช้ระบบปฏิบัติการ Android 9.0 นะครับครอบทับด้วย Fun Touch OS 9.1 กับราคา 3,990 บาทนะครับซึ่งบอกได้เลยว่ารุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่คุ้มอีกรุ่นหนึ่งนะครับภาพถ่ายเนี่ยก็ไม่ได้ขี้เหร่เลยทีเดียวแถมยังให้แบตมาถึง 5,000 มิลลิแอมอีกด้วยก็สามารถใช้งานได้ทั้งวันเลยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เล่นเยอะขนาดนั้นนะครับสำหรับรุ่นที่3ของวันนี้นะครับ Huawei Y7 Pro 2019ซึ่งเป็นมือถือภาคต่อจาก Y7 Pro 2018นะครับที่เรียกเสียงฮือฮาในกลุ่มสมาร์ทโฟนราคาต่ำกว่า 5,000 มาแล้วก่อนหน้านี้นะครับโดยเพิ่มความใหม่ที่แบตเตอรี่นะครับที่อึดกว่าเดิมแล้วก็มีกล้องที่มีความละเอียดมากขึ้นนะครับแล้วก็มีระบบ AI เพิ่มเข้ามาด้วยแล้วก็ชิปที่แรงขึ้นนั่นเองกับราคาเพียง 3,999 บาทมาพร้อมกับหน้าจอ IPS LCD นะครับแบบ Dual Drop Display ขนาด 6.26 นิ้วความละเอียดเป็น HD+ นะครับพร้อมจอแสดงผลที่ชัดเจนขึ้นและเปิดมุมมองกว้างขึ้นนะครับเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีขึ้นนั่นเองสำหรับเรื่องการใช้งานทั่วไปแล้วก็การเล่นเกมนะครับรุ่นนี้เนี่ยใช้ CPU Snapdragon 450นะครับความเร็ว 1.8 GHz พ่วงด้วย GPU Adreno 506นะครับซึ่งทั้ง6รุ่นที่ผมพูดมาเนี่ยก็จะมีรุ่นนี้นะครับที่ให้ CPU มาแรงที่สุดนั่นก็หมายความว่าสามารถใช้งานได้ลื่นไหลกว่ารุ่นอื่นนั่นเองอ้อแล้วก็ลืมไปรุ่นนี้นะครับให้แรมมา 3 GB แล้วก็รอมอีก 32 GB นะครับส่วนเรื่องการถ่ายภาพนะครับเป็นกล้องหลังคู่นะครับตัวแรกขนาด13ล้านพิกเซล F1.8 นะครับแล้วก็บวกด้วยอีก2ล้านพิกเซลนะครับเป็นเลนส์ Depth Sensor เหมือนกันเอาไว้วัดระยะชัตเตอร์นะครับหรือว่าถ่ายพอร์เทรตนั่นเอง
ซึ่งรุ่นนี้นะครับก็มี AI สุดอัจฉริยะนะครับที่สามารถจำแนกวัตถุได้ถึง22ประเภทนะครับดังนั้นนะครับรูปจะถูกปรับให้สวยขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติแล้วก็เรียลไทม์นั่นเองส่วนรุ่นนี้เนี่ยให้แบตเตอรี่มา 4,000 มิลลิแอมป์นะครับพร้อมระบบชาร์จเร็ว10วัตต์แล้วก็ยังมี AI นะครับที่ช่วยในการประหยัดพลังงานอีกด้วยแต่น่าเสียดายนะครับรุ่นนี้ไม่มีสแกนนิ้วมาให้แต่ว่ามีฟีเจอร์ในการปลดล็อกด้วยใบหน้านะครับเวอร์ชั่น 2.0 ที่สามารถปลดล็อกได้อย่างรวดเร็วนั่นเองแล้วก็ยังรองรับ2ซิมอีกด้วยรันบนระบบปฏิบัติการ Android 8.1 อยู่นะครับครอบทับด้วย EMUI 8.2 นะครับซึ่งรุ่นนี้นะครับมีให้เลือก2สีนะครับเป็นสีดำแล้วก็เป็นสีออโรร่ากับราคา 3,999 บาทนะครับรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่คุ้มค่าคุ้มราคาอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับรุ่นที่4ของเราในวันนี้นะครับ Vigo View 3สมาร์ทโฟนแบรนด์ฝรั่งเศสนะครับดีไซน์สุดล้ำสะกดทุกสายตานะครับชูโรงมาด้วยกล้อง3เลนนะครับมีซูเปอร์ไวด์แองเกิลนะครับพร้อมแบตเตอรี่สุดอึดกับราคา 3,990 บาทมาด้วยหน้าจอ IPS นะครับ LCD ขนาด 6.26 นิ้วความละเอียดเป็น HD+ นะครับซึ่งเป็นจอที่ลดพื้นที่กล้องหน้าให้เล็กลงนะครับเพื่อให้คุณได้ใช้หน้าจอที่กว้างขึ้นนั่นเองสำหรับเรื่องการเล่นเกมแล้วก็การใช้งานทั่วไปนะครับรุ่นนี้ใช้เป็น CPU MediaTek Helio P22 นะครับพ่วงมาด้วย GPU Power VR GE8320 ให้แรมมา 3GB แล้วก็ ROM 64GB นะครับถามว่าการใช้งานเป็นยังไงนะครับก็ส่วนตัวผมคิดว่าถ้าเกิดเป็น CPU ของ Snapdragon เนี่ยก็อาจจะใช้งานได้ลื่นไหลกว่าแต่ว่า CPU ของ MediaTek เนี่ยก็จะได้ในเรื่องของการประหยัดแบตนั่นเองส่วนเรื่องการถ่ายภาพการถ่ายวิดีโอของรุ่นนี้นะครับจะให้เป็นกล้องหลังมาถึง3ตัวนะครับซึ่งเป็นรุ่นเดียวนะครับในทั้งหมดนี้เลยที่ให้กล้องมาถึง3ตัวแล้วก็มีเลนส์วายด้วยกล้องตัวแรกนะครับ12ล้านพิกเซลเป็นเลนส์ของ Sony นะครับ IMX486 นะครับซึ่งเป็นกล้องที่สามารถโฟกัสได้รวดเร็วเช่นกันนะครับเพราะว่ามี PDAF มาให้ด้วยไอ้เจ้า PDAF เนี่ยก็เป็นเทคโนโลยีที่ทำให้สามารถโฟกัสได้เร็วขึ้นนั่นเองส่วนกล้องเลนส์ที่2นะครับ13ล้านพิกเซลเป็นเลนส์ Wide Angle นะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับสามารถทำให้เราเนี่ยเก็บภาพได้มุมกว้างมากขึ้นนะครับถึง120องศาแล้วก็เลนส์ตัวที่3นะครับเป็นเลนส์ Depth Sensor นั่นเองเอาไว้ถ่ายภาพ Portrait นั่นเองและนอกจากนี้นะครับก็ยังมีฟีเจอร์ในการถ่ายภาพในที่แสงน้อยอีกด้วยส่วนกล้องหน้าเนี่ยก็เป็นรุ่นเดียวนะครับที่มีออโต้โฟกัสแล้วก็ไม่ใช่ออโต้โฟกัสแบบปกตินะครับก็คือเป็น PDAF นั่นเองที่สามารถโฟกัสได้เร็วมากๆมาพร้อมกับ HDR mode ด้วยนะครับพร้อมกับมี AI มาให้ด้วยนะครับที่เราจะสามารถถ่ายภาพได้อย่างสดใสแล้วก็เป็นธรรมชาติมากขึ้นนั่นเองส่วนเรื่องแบตเตอรี่ของรุ่นนี้นะครับให้มาที่ 4,000 มิลลิแอมป์นะครับแต่เสียดายที่ไม่มีชาร์จเร็วมาให้แต่ว่าทาง Vigo เนี่ยเคลมมาว่าสามารถใช้งานได้ถึง2วันเลยทีเดียวเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยผ่านการทดสอบโดย Smart Visor มาแล้วนะครับซึ่งกลุ่มที่เรียกว่า Smart Visor เนี่ยเป็นผู้ทดสอบความทนของแบตเตอรี่นะครับในอุปกรณ์ต่างๆนั่นเองนอกจากนี้นะครับก็ยังมีสแกนลายนิ้วมือที่ด้านหลังนะครับแล้วก็รองรับ2ซิมอีกด้วยรุ่นนี้นะครับมีให้เลือกถึง3สีนะครับเป็นสีน้ำเงินไนท์บลูนะครับมีสีทอง Blush Glow นะครับแล้วก็มีสีเขียวนะครับชื่อว่า Blin Electroกับราคา 3,990 บาทนะครับก็สำหรับรุ่นนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครที่อยากได้กล้องที่มุมกว้างขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับที่เราสามารถหาเลือกซื้อได้สำหรับรุ่นที่5ของเราในวันนี้นะครับ Infinix Hot 8ซึ่งรุ่นนี้นะครับผมก็ได้แนะนำไปแล้วเหมือนกันนะครับในคลิปมือถือไม่เกิน 5,000 บาทนั่นเองแต่ว่าด้วยค่าตัวของมันเนี่ยราคาเพียง 3,990 บาทเท่านั้นนะครับก็เลยหยิบมาในคลิปนี้ด้วยนะครับเป็นมือถือกล้อง3ตัวนะครับเหมือนกับ Vigo เลยแล้วก็ให้แบตมาที่ขนาดใหญ่มากๆสามารถใช้งานได้ทั้งวันเหมือนกันเลยนะครับมาพร้อมกับราคาสบายกระเป๋าเช่นเคยนะครับ 3,990 บาทด้วยจอทรงหยดน้ำนะครับ Water Drop Screen เป็น IPS นะครับขนาด 6.6 นิ้วซึ่งรุ่นนี้นะครับสำหรับคนที่อยากได้จอใหญ่ๆเนี่ยก็จะเป็นรุ่นที่จอใหญ่ที่สุดแล้วนะครับซึ่งตัวจอเนี่ยมีความละเอียดเป็น HD+ นะครับส่วนเรื่องการใช้งานทั่วไปแล้วก็การเล่นเกมนะครับใช้ CPU เป็น MediaTek นะครับHelio P22 นะครับคือคลิปก่อนเนี่ยมีคนท้วงกันมาหลายคนเพราะว่าผมหาข้อมูลได้ไม่ดีนะครับมันจะมีเป็น2รุ่นนะครับสำหรับ Infinix Hot 8เนี่ยรุ่นราคา 2,990 บาทกับ 3,990 บาทซึ่งใช้ CPU คนละตัวกันนะครับรุ่นราคา 3,990 บาทเนี่ยจะได้ RAM 4แล้วก็ ROM 64นะครับสามารถเพิ่ม SD card ได้สูงถึง 256GB แล้วก็เป็นรุ่นที่ให้ RAM แล้วก็หน่วยความจำมาเยอะที่สุดในวันนี้เลยนะครับและนอกจากนี้นะครับก็ยังมีเกมโหมดนะครับที่ทำให้ P22 เนี่ยสามารถเล่นเกมได้อยู่ในระดับที่น่าพอใจนั่นเองส่วนเรื่องการถ่ายภาพนะครับก็อย่างที่บอกไปเป็นมือถือที่มีกล้อง3เลนส์นะครับเลนส์หลักนะครับความละเอียด13ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์ที่2เนี่ยเป็นเลนส์ Depth Sensor นะครับที่เอาไว้ถ่ายหน้าชัดหลังเบลอนั่นเองแล้วก็เลนส์ที่3เนี่ยเป็นเลนส์ที่ช่วยในเรื่องของการจับวัตถุต่างๆนะครับที่ค่อนข้างจะแม่นยำทีเดียวนะครับเช่นใบหน้าคนหรือว่าเราถ่ายกลางคืนอยู่ก็จะขึ้นระบุฉากเอาไว้ให้นะครับว่าฉากนี้เนี่ยควรจะต้องปรับแสงไปเป็นยังไงอะไรประมาณนี้นะครับภาพก็จะได้ตรงกับวัตถุนั้นๆนั่นเอง
และนอกจากนี้นะครับเลนส์หลักเนี่ยก็ยังมี PDAF ด้วยที่จะทำให้สามารถโฟกัสได้เร็วขึ้นนั่นเองส่วนกล้องหน้าเนี่ยให้มา8ล้านพิกเซลนะครับ f2.0 สำหรับรุ่นนี้ครับรันบนระบบปฏิบัติการ Android 9.0 นะครับครอบทับด้วย XOS 5.0.2 นะครับส่วนเรื่องแบตเตอรี่เนี่ยให้มาถึง 5,000 มิลลิแอมป์นะครับและที่สำคัญนะครับบริการหลังการขายของ Infinix เนี่ยไม่ว่าคุณจะซื้อรุ่นไหนนะครับก็จะประกันจอแตก1ครั้งทุกรุ่นเลยนะครับแล้วก็มี Infinix Service Center ด้วยที่เขาจะมารับส่งซ่อมเครื่องถึงที่เลยอ้อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งรุ่นนี้นะครับรองรับ Wi-Fi 5G ด้วยสำหรับรุ่นนี้นะครับราคา 3,990 บาทก็เป็นรุ่นที่คุ้มค่ามากๆนะครับแค่ประกันจอแตก1ครั้งเนี่ยผมว่าก็คุ้มมากๆแล้วนะครับแล้วก็มาถึงรุ่นสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับรุ่นที่6 Lenovo K8 Plus ซึ่งเป็นรุ่นที่ผมแถมให้เป็นรุ่นสุดท้ายนะครับสำหรับคลิปนี้ถึงจะเป็นรุ่นที่เก่าแล้วนะครับแต่ก็ยังเก่าพอตัวอยู่เหมือนกันวัสดุที่นำมาใช้กับ Lenovo K8 Plus เนี่ยเป็นอลูมิเนียมทั้งเครื่องเลยนะครับซึ่งจริงๆราคาเปิดตัวเนี่ยอยู่ที่ 8,000 บาทนะครับแต่วันนี้นะครับลดราคาลงมาแล้วเหลือเพียง 3,999 บาทเท่านั้นเองนะครับมาพร้อมกับหน้าจอแสดงผลนะครับเป็น IPS LCD ขนาด 5.2 นิ้วเล็กไปหน่อยนะครับสำหรับมือถือยุคนี้แต่ก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันมีความละเอียดที่ Full HD Plus นะครับแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงด้วยกระจกหน้าจอ Gorilla Glass 3นะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่ารุ่นนี้เนี่ยจริงๆแล้วราคามันประมาณ 8,000 บาทนะครับก็เลยทำให้เป็นรุ่นเดียวนะครับที่ให้หน้าจอเป็น Full HD มาส่วนเรื่องการเล่นเกมแล้วก็การใช้งานทั่วไปนะครับใช้หน่วยประมวลผลที่เรียกว่า MediaTek Helio P22 นะครับความเร็ว 2.6 GHz เลยทีเดียวพ่วงมาด้วย GPU นะครับเป็น Mali T880 นะครับให้แรมมา 4GB แล้วก็ ROM 32GB นะครับถามว่าความแรงของ Helio P25 เนี่ยก็ประมาณ Snapdragon 450นั่นเองนะครับซึ่งก็เรียกได้ว่าสามารถใช้งานทั่วไปแล้วก็เล่นเกมได้ในระดับ1เลยทีเดียวส่วนเรื่องการถ่ายภาพนะครับให้มาเป็นกล้องคู่นะครับเลนส์หลักเนี่ยความละเอียด13ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็อีกเลนส์นึงเนี่ย5ล้านพิกเซลเป็นเลนส์ Depth Sensor นะครับเอาไว้ถ่ายโหมด Portrait นั่นเองซึ่งสังเกตว่าหลายๆรุ่นที่ผมพูดไปนะครับเลนส์ Depth Sensor เนี่ยจะให้มาแค่2ล้านใช่มั้ยครับแต่ว่ารุ่นนี้ให้มา5ล้านนั่นก็หมายความว่าน่าจะถ่ายภาพ Portrait ได้ดีกว่ากล้องหน้านะครับให้มา8ล้านพิกเซลนะครับเป็น8ล้านพิกเซลที่เป็นเลนส์ wide นะครับแถมยังมีไฟแฟลชมาให้อีกด้วยนะครับนานๆทีจะเห็นแบบว่ากล้องหน้าเนี่ยมีไฟแฟลช LED นะครับแถมยังมีฟีเจอร์ในการปรับแต่งภาพได้ถึง2โหมดเลยนะครับทั้งโหมดโปรแล้วก็ Beautify โหมดอีกด้วยรุ่นนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้เนี่ยพออัปเกรดไปถึง Android เวอร์ชันไหนแล้วแต่เวอร์ชันที่เปิดตัวมาเนี่ยเป็น Android 8.0 Oreo นะครับและนอกจากนี้นะครับเป็นรุ่นเดียวนะครับที่ให้ระบบเสียงแบบ Dolby Atmos มาด้วยแล้วก็ยังมีฟีเจอร์ Theater Max อีกด้วยนะครับที่ช่วยให้เราเนี่ยสามารถดูหนังแล้วก็ฟังเพลงได้ดีกว่ารุ่นอื่นนั่นเองนะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับให้แบตเตอรี่มาที่ 4,000 มิลลิแอมป์นะครับมีสแกนลายนิ้วมือที่ด้านหลังเครื่องด้วยนะครับแล้วก็รองรับ2ซิมก็อย่างที่บอกไปนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นเก่าแล้วที่เปิดตัวมาเมื่อปลายปีของปี2017นะครับแต่ด้วยสเปคหลายๆอย่างนะครับที่ดูแล้วก็จะคุ้มค่าแล้วก็สามารถเทียบได้กับรุ่นในปี2019นี้นะครับผมก็เลยหยิบเข้ามาอยู่ในลิสต์ของวันนี้ด้วยโอเคครับและนี่คือมือถือ6รุ่นนะครับสำหรับราคาไม่เกิน 4,000 บาทที่ผมเอามาแนะนำเพื่อนๆในวันนี้ก็ใครที่สนใจมือถือรุ่นไหนนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์สั่งซื้อนะครับจากทาง Lazada นะครับไว้ที่ใต้คลิปนี้ไว้ให้ด้วยโอเคครับถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากช่วยกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องนี้ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมจะลงในทุกๆสัปดาห์สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย